างบอกว่าคิดถึงบอยวินโพสแคปชั่นทวินหาบางสิ่งแฟนคลับอึ้งพวกเขาอินเลิฟกันหรือเปล่าคะแม่อยากจะบอกว่าคิดถึงเธอไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะคะทั้งที่เจอกันทุกวันละค่ะหนุ่มบอยไม้โป๊ะเลยโพสแคปชั่นคิดถึงฝั่งวินนี่ก็ยอดแคปชั่นที่สอดคล้องกันจนหลายคนสงสัยแล้วค่ะว่าแหมดูแล้วในใจตรงกันไปหรือเปล่าคะมันมีอะไรในกอไผ่หรือเปล่าเนี่ยแม่ต้องบอกว่าเขาจีบกันหรือเปล่านะถึงแม้จะไม่ค่อยเคลื่อนไหวอะไรในโซเชียลมากนักแล้วค่ะยกเว้นในเรื่องของงานแต่นานๆทีก็จะมีอะไรที่มันดีต่อใจเหล่าแฟนคลับที่ตั้งตารอคอยแล้วค่ะเรียกได้ว่ารอคอยเป็นความหวังที่ฟินสุดๆเลยสำหรับคู่หูคู่ชีวิตในจออย่างบอยวชิรวิทย์ฉิวอาลีทันชายนายฝรั่งผู้ที่ล่มเรือเก่งมากๆเลยค่ะกับเจ้าหนูน้อยรอยยิ้มสยามหรือว่าวินเมทวินโอภาสเอี่ยมขจรนักแสดงคู่จิ้นฟินข้ามภพจากซีรีส์วายสายพาเทลเพราะเราคู่กันทูเกเตอร์เดอะซีรีส์ตอนนี้ทั้งคู่กำลังมุ่งมั่นกับการลุยทายทำอย่างคู่กันทุกๆวันเลยละค่ะแทบไม่มีเวลาว่างเลยซึ่งล่าสุดก็มีข่าวแว่วๆมาว่าซีรีส์คันกูกำลังจะอ่อนแอกันแล้วล่ะค่ะที่ประเทศญี่ปุ่นได้ฟินกันในช่วงสิ้นเดือนนี้ต้องปรบมือรัวๆขอให้ซีรีส์โด่งดังไปไกลอีกหลายประเทศค่ะก็เป็นที่เหลือเชื่อเหลือเกินนะคะว่าความเปี้ยงปังของไบวินที่แรงเร็วยิ่งกว่านาซาปล่อยจรวดอีกล่ะค่ะซึ่งกว่าเก็บแฟนกลับเป็นที่รักกับสองหนุ่มมากมายหลายประเทศเลยทีเดียวเพราะถึงแม้ว่าช่วงนี้จะเป็นห่วงเวลาของเหล่าทีมที่รออย่างผู้กันหรือว่ากันกูซีซั่น2กับซีรีส์พิเศษ5ตอนสุดท้ายหนุ่มๆเองก็ยังคงแอบหยอดโมเมนต์หวีดหวานให้แฟนๆดาวไบวินทั้งหลายจักจี้หัวใจค่ะแม้จะอะไรสิเอกล่ะคะก็เพราะว่าพ่อเทพบุตรของเราเนี่ยชุดไม่ค่อยจะครบเรื่องสักเท่าไหร่นะคะหนุ่มบอยวชิรวิทย์ได้ออกมาโพสต์ภาพค่ะเป็นแบบขาวดำที่ทำเอาแม่ๆและแฟนๆทุกคนถึงกับอึ้งกับกิมจิเอ้ยอึ้งกิมกีตรงแคปชั่นดีๆที่แปลง่ายๆเอาไว้ว่ากำลังคิดถึงคุณจ้าและเมื่อนำข้อความภาษาอังกฤษมาหาความหมายที่แท้จริงมันมาจากเพลง Think About You ซึ่งเป็นเพลงของแฟงออกเชียนซึ่งเขาเคยให้สัมภาษณ์ว่ารักแรกของเขาเนี่ยหมายถึงนักร้องเป็นผู้ชายซึ่งเพลงนี้หมายถึงคนรักของเขาซึ่งเป็นผู้ชายเมลพาร์ทเนอร์และการที่ไบร์ทนำเพลงนี้มาตั้งเป็นแคปชั่นมันจะมีความหมายอะไรในไหนแฝงไปหรือเปล่าโอ้ยแม่เรียกได้ว่าทำแฟนคลับเนี่ยอินไปไกลมากกว่านั้นละค่ะแต่ความสงสัยที่ผุดขึ้นไม่ได้จบเพียงแค่นี้นะคะเพราะอีกฝั่งนึงของหัวใจไบร์ทนั้นวีตัวเองไม่ต่างจากคุณพี่จ้านั่นก็คือหนุ่มวินเมทวินโพสต์ภาพแบบว่าชุดสุดที่จะแพงยี่ห้อดังพร้อมแคปชั่นว่า looking for you โดยแท้ถอดความหมายเป็นภาษาไทยแบบเลิศๆก็คือกำลังมองหาคุณอยู่นะเอ้าทำไมมันช่างสอดคล้องลับกับข้อความของพี่ใบซะแบบนี้นะเหมาะสมจริงๆล่ะคะหรือว่าคราวนี้ต้องพอกันสักทีกับสถานะพี่น้องไม่ต้องเป็นมาละมั้งมาเป็นฟงเป็นแฟนมันจะดีกว่าละค่ะไม่น่าล่ะจะเป็นยังไงคงต้องรอติดตามกันค่ะสำหรับใครที่อยู่เรือไบวินก็พายกันต่อก่อนนะจ๊ะ